มาแล้วคุณนัทมาแล้วครับผมเป็นไงคุณนัทดีดีเป็นไงขับไม่ค่อยเป็นที่กาดอยู่เลยเป็นไงบอกแล้วผมลบจากวันแรกนั่นหลอกสนุกดีนั่นหลอกชอบนั่นชอบแต่ไม่รู้ซื้อเปล่าแต่ไม่รู้ซื้อเปล่าแต่ไม่ซื้อไปซื้อไปซื้อหลอกเชื่อผมเลยน้าวันนี้ว่างเหรอเดี๋ยวก็ไปแล้วครับไปไหนอ่ะกินเหล้าจริงเนี่ยครับผมเวลาเลยเนี่ยบ้านผมไปด้วยสิได้ครับมามีอีกเปล่าเด็กดิ้งเปล่าเด็กดิ้งมีนี่แต่ไม่เรียกครับมาเดี๋ยวไปแย่งกินเงี้ยเก็บตังค์ไปกินเหล้าดีกว่าพี่มีฟองคนน่าเล่นมีรถเสียจ้ะอ๋อมันกลายเป็น3ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนกี่โมงเลยเป็นพี่40นาทีแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่คิดไม่ใช่ผมหยุดหกคิดเองนะแต่ว่าแต่ว่า10วิโอ้มันบอก100วิเมื่อกี้มัน100วิพอ100วิมันเพิ่มมา7นาที6นาทีตอนนี้เป็น45นาทีแล้วบ้าแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเน็ตใช่ไหมโอ้ไม่เกี่ยวกับเน็ตแล้วเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ล้วนๆเลยเซิร์ฟเวอร์เราไปที่ผิดเขาไงไปของมาดีไปของมาดีไอ้เมฆไอ้เมฆเป็นไงไอ้เมฆอ่ะไอ้เมฆโดนแล้วเป็นไงบอลเล่นละร้อยทำไมดีกว่าคนเชื่อมาแล้วจับไปก็ตามดูสิครับคนเอาเสียงรถนี่ใช้ได้เลยเนี่ยเล่นอยู่แล้วฮะเล่นอยู่ครับซ้อมได้แล้วกี่คะแนนละเพิ่งเลเวล2เองพี่ยิ้มเพิ่งเล่นเนี่ยแผ่นจะมาอยู่แล้วนะไม่รีบปั่นรถ อ้าวมันนี่ไม่ใช่เหรอเดโม่ไม่ใช่เดโม่ครับแต่ว่ารถที่ได้ในนี้ให้เอามันจะให้ตังค์ด้วยในวันจริงด้วยไอ้มันแก้หายอย่างนี้ไปที่อาการแบบว่าเพื่อนแต่งสีอะไรแล้วในเกมสีนั้นน่ะไม่รู้ครับยังไม่ได้แก้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เมื่อวานก็มีใครแต่งสีอะไรไปดีไปสูงได้
ราเจอตกสูงไปแล้วเราจะไม่เจอไฟสูงแต่ว่าผมถือกดกันอ๋อกดแดงตายไปขอทางพี่เราซื้อรถยังไงอะครับยังซื้อไม่ได้ครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ 70,000 แล้วอะยังซื้อไม่ได้รถผมมีเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้คุณนัทอ้าวต้องทำเดลิเวอรี่วิ่ง26กิโลแล้วไม่ได้รถ 1,000 หรือไปทำพวกเด็กแอนเปนนะฮะในไหนสกูลอะเทนนิ่งสกูลเหมือนสบายขี่อะอันที่1กับอันที่6ป่ะอันที่1 1ถึง8ได้1คันแล้วก็ไปทำชาเลนจ์อันที่1อ๋อเจอแล้วไปวิ่งสกูลอันที่1ได้1คันครบอันที่6ได้1คันอันที่6โคตรยากเหยียดเข้แต่รถมันได้แบบสุ่มนะครับผมได้ซ้ำมา2คันแม่งให้มาทำไมไม่สองพันTry driving to the goal by stepping on the throttle and launching your car from a standstill. Silver or bronze awards depending on the time it took to reach the goal. วิดีโอให้ดูอะครับเนี่ยผมดูวิดีโอนี่แหละแล้วแม่งพูดอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันแรกมีอะไรวิ่งไปให้เข้าสุดท้ายก็พอวิ่งไปเลยกดวิ่งเยอะๆแล้วเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองใช่ไหมไม่นะออโต้อะออโต้อยู่ที่เลือกอะไรมาถ้าเลือกออโต้ก็ออโต้เวลามาเลี้ยงคันเร่งนี่มันต้องนั่นเหรอลองดิก็เลี้ยงต้องเป็นสีฟ้าไม่งั้นฟิวเวลาหักโค้งต้องเลี้ยงคันเร่งหน่อยแต่ถ้าคุณนัทขี้เกียจจะไปเลือกรถอะไรมากก็เข้าโหมดสปอร์ตเลยมันมีรถให้เลือกอยู่แล้วหลายคันอ๋อผมลองแล้วไอ้โหมดแรกใช่ไหมที่แบบเข้าไปแข่งเลยสนุกดีนะไม่โหมดสปอร์ตอันที่3อันที่4ที่มันจะแข่งกับคนอื่นเขาอะ
จะมีรถให้เลือกเป็น10คันเลยเมื่อวานมาไปเล่นมาได้ที่แถวที่8ขึ้นที่3แต่ว่าตอนจบได้ที่8เพราะว่าเวลาบวกเยอะอ๋อเหมือนเวลาตัดแท็กนี่เขาจะบวกด้วยใช่ไหมได้ครับไม่ถ้าไม่อยากโดนบวกต้องคืนตำแหน่งเข้าไปแสดงว่ามันไปชนเยอะดิคุณยิ้มมาร์กอะชนขอบไงอ๋อชนขอบเยอะถ้าไม่งั้นก็ต้องเบาเอาตัดแท็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเขาแซงไปใช่ไม่มันจะมีเวลาขึ้นว่าเราต้องชะลอกี่วิอ่าใช่ใช่ส่วนมากก็ไม่ค่อยชะลอไปชะลอตอนเข้าโค้งเข้าโค้งไปชะลออยู่แล้วใช่ไหมมันก็ใช้ตอนเข้าโค้งเนี่ยเป็นตัวตัดแล้วมีไอ้สอบชาร์จอีกอันนึงที่มันต้องเติมน้ำมันแบบโอ้ไม่เติมน้ำมันหมดมีน้ำมันหมดนะครับจะไม่เติมอ่ะโอ้โหดึงสุดเลยไอพวกเขาโค้งสวยอ่ะฟันธงเลยไม่ใช่พวงมาลัยพวงมาลัยมันปรับไออย่างที่ก็บอกหนักเบาเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะปรับเนียนๆอยากได้เลยพวงมาลัยแต่ว่าเล่นกับคอมนะพี่อารมณ์เหมือนเล่นกับพี่หมี 4-5 คนนะคอม GP ภาคนี้ไม่มีการชะลอเหมือนโปรเจคคาร์นะครับไอ้พี่ว่าเราตามนี้แม่งชนตูดปังแม่งชนตูดเลยแรกชนเสร็จไอ้ใครต่อไม่ชนซ้ำปังหัวร้อนอ่ะเล่นชาเลนจ์อ่ะโอ้ GTR ว่ะ GTR ว่ะนี่ยิ้มได้แล้วเหรอยังขับมาได้ MX 5อยู่เลยคนหน้าคนหน้าพี่ขับ86ขับ Toyota 86GT 86สกูนี่มันจะเป็นต้องเรียนไหมพี่ยิ้มก็เรียนก็ได้ครับเพื่อเอารถใหม่เรียนครบ8อ่ะได้รถแถวบนอ่ะแถวบนทั้งแถวมันจะได้รถคันหนึ่งทำไมมันไม่เต็มจอทีวีวะแม่ไม่มันจะไม่เต็มเฉพาะมันจะไม่เต็มเฉพาะเวลาเข้าเมนูแต่ถ้าตอนแข่งมันเต็มนะเวลาแข่งเต็มจอปกติเลยโอ้โหชั่วโมงเหรอคุณบอยโหลดบ้าโหลดบอยนิ่งเลยเนี่ยตอนนี้โหลดนิ่งเลยเดี๋ยวโอ้โห SSX นั่นมีตัวรถสวยๆเนาะทำไมเราไปเอาตัวซ่ามาวะขับเบนซ์ดิแรงไหมขับยากอ้าวให้กูทำอะไรอ่ะยูสเบรกสต็อปเบสิกขวยเลยโอ้ลดสวัสดีครับแอนเล่นอัปเดตยังออนไลน์อ่ะฮะ
ยังเหรอใช่อัปเดตอัปเลยนานมากแค่กิกเดียวนะผมว่าเซิร์ฟเวอร์มันอยู่โซนหนึ่งอะแหละมันก็เลยช้าใช่ใช่ถูกต้องเมื่อคืนที่หายไปถึงเที่ยงคืนได้แค่ตัวเองผมเห็นแล้วผมไม่จะเรียกมันอยู่นั่นสั่งอัพเลยสั่งอัพยังมันต้องเข้าเกมหรือว่าไม่เข้าไปที่ตัวออปชันแล้วก็กด go to download ก็ได้ได้เลยใช่ใช่กดออปชันตรงเกมอ่ะถ้าปกติถ้าเปิดออโต้มันก็อัพเองเลยนะใช่แต่ถ้าออโต้มันก็อัพเองแต่ไม่ออโต้ผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้เปิดออโต้เออที่มันอัพหรือยังวะเนี่ยอัพโหลดดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ต้ามูฟเวอร์ชัน 1.22 อ่ะก็อัพเดตโหลดคือดาวน์โหลดเย้ 1.6 จิกคุณบอยเขาอัพเดตด้วยนั่นแหละอ่ะแล้วเปลี่ยนฉลากใหม่มันจะเปลี่ยนว่ายังไงอ่ะไอ้เมฆมันคือบินมั้ยมันก็ต้องลบคำ คำโฆษณาคำว่าที่ว่าเพิ่มแรงม้าเพิ่มอะไรต่ออะไรอ่ะนะใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่คือยังให้ขายได้เงี้ยหรอก็คือขายได้แต่ต้องไปก็ไม่ถึงว่าขายคือตอนนี้มันเป็นแค่เปิดทางการฟ้องร้องไม่ออกป่ะแค่บอกว่าไม่จริงตามคำกล่าวอ้างทีนี้เนี่ยถ้ามันจะเล่นกันต่อไอ้คนซื้ออ่ะก็ต้องไปฟ้องใช่ต้องไปฟ้องต่อใช่ว่าโกหกหลอกลวงประชาชน10คนขึ้นไปก็เป็นประชาชนแล้วใครชนผมวะปลิวสักไกลก็แต่เมื่อวานผมลองเล่น GTA อยู่เพราะว่ามันก็โอเคนะสนุกนะก็สนุกไอ้สนุกมันก็สนุกแหละครับรถอ่ะขับรถมันสนุกอยู่แล้วคุณแน่นแต่มันคนละฟีลลิ่งกับใช่คนละฟีลลิ่งเวลาคนดึงโค้นหงโค้นอะไรเงี้ยมันแบบคนละฟีลลิ่งจะชนผมโดนผมเบรกเฮ้ยมันให้เบรกอะไรวะ use brake to stop 100 meter ให้เบรกลงในกรอบสี่เหลี่ยมฮะสี่เหลี่ยมสีฟ้านะใช่ผมก็เบรกนะผมก็เบรกแล้วมันบอกเฟลว่ะพี่เวลาหมดไงมันมีเวลาด้วยเวลาต้องเวลาในเวลากำหนดอ๋อในเวลา10วิเหรอโอ้เบรกก่อนถึงอ่ะเบรกก่อนเลยพอใกล้ถึงฟ้าเบรกก่อนมันจะไม่หยุดพอดีไอ้ธงฟ้าประชารัฐนี่เขาบอกว่าอะไรนะปนคนคนจนไปให้คนรวยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเข้าห้างหมดเลยอ่ะมันต้องเข้าห้างหมดอ่ะไออย่างสมมติว่าร้านค้าปกติอ่ะไม่สามารถที่จะทำได้เลยสมมติว่าร้านค้าในหมู่บ้านใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะทำไอธงฟ้าประชารัฐได้เลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเอื้อว่ะมันเอื้อคนรวยหมดเลยใช่คือในทุนก็คือว่าเขาก็บอกว่าป้นคนจนอ่ะไม่คนรวยเพราะคนรวยไอ้คนจนมันก็ต้องไปซื้อคนพวกต่างห้างหรือห้างสรรพสินค้าเล็กๆอ่ะที่ไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีแล้วตามเมืองพวกหมาก็ได้หมาง่ายเนี่ยคืออันนี้มันเหมือนไปกระตุ้นห้างมากกว่าใช่มันไม่ได้กระตุ้นแบบท้องถิ่นอ่ะใช่จริงๆมันต้องให้พวกร้านค้าเล็กๆถูกต้องไหมด้วยอะไรเงี้ยมีเขาไม่ให้นะร้านค้าเล็กๆร้านค้าเล็กๆไปซื้อถูกแล้วก็มาขายคนต่อมันก็ได้หลายแง่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างตอนนี้แล้วกินกันด้วยนะกินกันด้วยอะไรกันด้วยเนี่ยนี่มีเนี่ยมันเรื่องธรรมดาเรื่องเบสิกเลยกินร้อนว่ะกี่โมงแล้ววันนี้กี่โมงแล้วพี่สองทุ่มยังสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม
นอย่าเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอะไรคือการออกตัวที่22ขึ้นมาอยู่ระดับที่21แล้วไปอีกเลยต้องบวกอินเทอร์เน็ตกับครูด้วยนะต้องขึ้นกับครูด้วยนะอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้กับเครื่อง EDC เงินที่เขียนต่อเอาอะเอามาไม่ต่อไม่ตรงมาให้ผมนี่ผมต่อให้ไอ้เหี้ยผ่านนาทีกระดอมหมากระดอมอ๋อเล่นในนี่เนี่ยไปกับขี่ปะชาเลนจ์ใช่ครับขี่ใช่ครับสกูลสกูลในที่สกูลผมโคตรเดือดเลยนะตอนเพลย์หนึ่งเราต้องเล่นอันนี้แค่ต้องเล่นเพื่อได้ไปขี่เดี๋ยวเจอชาเลนจ์เจอชาเลนจ์คือเพลย์หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ไปกับขี่เราก็ไปแข่งไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยไอ้สามเนี่ยภาคหลักอะเหมือนกันหมดก็คือใบสี่ไม่ถึงเลเวลแข่งสนามที่มันกำหนดไม่ได้แต่ภาคนี้ไม่ได้มีเลยขนาดนั้นไงภาคนี้มันก็คือเน้นแข่งเป็นหลักอยู่แล้วไงแต่โมมันทำละเอียดชิบเป๋งหายไปกันฮะตัวนี้มันต่างกับตัวออริจินเดิมตรงไหนอะตัวเวอร์ชัน3ใช่ป่ะไม่มันมีออริจินที่มันแบะอกแนวลงอ่ะใช่ป่ะตัวเนี้ยใช่แบะอกได้ที่ห้องนักบินแล้วก็แบะลงเอาลงไม่ได้เอาขึ้นไงถ้าออริจินจะเอาลงโล่คว่ำอันนี้เอาลงเออผมไม่สงสัยว่ามันต่างกับไอ้ตัวออริจินเดิมตรงไหนเพราะตัวเดิมก็เอาอกลงเหมือนกัน B F เฟกกระสุนปืนแล้วก็มีปืนที่บ่าใช่ใช่ใช่เฟกกระสุนปืนที่อกได้ต่างกล่องนะผมว่ามันเป็นไอ้นี่นะเพราะว่าออริจินมันมีไปแล้วรอบนึงไงใช่ผมมีอยู่ยังไม่ได้ต่อเลยมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน3มันจะขยับนิ้วได้ทุกนิ้วเลยนะไม่เอาเวอร์ชัน3เวอร์ชัน3มันก็คือตัว RG RG ไงแบบเดียวกันเหมือนกับตัวที่ยืนหน้าโอเดบาเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวออริจินมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ของผมมันเป็นออริจินใช่ใช่ก็ของคุณแน่น่ะออริจินสเปเชียลของนัทก็ออริจินแต่ผมไม่รู้ว่าอีสองตัวเนี้ยต่างกันยังไงเออผมก็ไม่รู้นะครับต่างแค่กล่องว่ะคุณนัทเป็นเวอร์ชัน3มาแล้วเวอร์ชัน3มันจะไม่มี LED เดี๋ยวนี้ผมมีทั้งเวอร์ชัน3แล้วก็ทั้งออริจินอ่ะผมมี2ตัวเลยออริจินกล่องเก่าอ่ะใช่ผมมีกล่องเก่าออริจินเวอร์ชัน3ใช่ป่ะไม่เวอร์ชัน3กับเวอร์ชัน3อ่ะก็ตัวธรรมดาปกติตรงนี้ผมสนใจเพราะมันเป็น LED อ่ะเนี่ยให้ทําอะไรกี่นาทีวะน่ะนะยาวจริงๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะชีวิตอาณาไม่มีรถเบรกรูสเบรกท็อป200เมตรเอาเว้ยถึงรถได้เลยโอ้มีคอนเซ็ปต์คันหนึ่งคันมีแจ๊บมีซีวิกหนึ่งคันได้ซีวิกว่ะโอ้ยซีวิกก็เจ๋งแล้วมีรถตั้งหลายแบบได้ซีวิกซ้ำสิครับซีวิกอยู่แล้วอันนี้มันต่อละเอียดมากเลยนัดแข่งกันมั้ยอ่ะแป๊บนึงพี่ผมเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวกำลังสอบแบบขี่สักครู่ครับสนาม8แล้วขอได้รถก่อนโอ้ยผมได้บูคาตีมาว่ะแซวเล่นพี่เถอะแหมถ้าได้บูคาตีไม่รอเลยเกียร์แม่งเบรกโคตรยากอ่ะแม่งเลยอ่ะเบรกก่อน
ั้นนนสร้างห้องรอแล้วกันได้ครับนั่งเล่นเปล่าเอาก่อนเลยครับของผมงานหลังกันนี้เฮ้ยอย่าผ่านเลยผมต้องทำไงต่อพี่ยิ้มไปละผมต้องทำไงต่อเฮ้ยโหยังอีกสนามนึงสักครู่ครับไปแล้วโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมานะอีกสนามนึงเหรอ8สนามอ่ะนะใช่ครับสนาม9เลยเดี๋ยวผมออกไปเล่นกับพี่ยิ้มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสอบกันแหละไม่รู้จะนี่ออกไงไงวะเอ้าไปกันหมดเลยยังไม่ไปผมโยเอ้าคุณยิ้มก็หลุดมันหลุดหรือมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ยิ้มชวนก่อนใครจะไปใช่ไหมผมก็รอโหลดไอ้นี่อยู่เนี่ยโหลดหนังไอ้โหลดไอ้นี่พี่ยิ้มหลุดเหรอหลุดน่าจะหลุดออกไปอะครับเดี๋ยวไลน์บอกก่อนชัวร์เลยชวนพี่หมีก่อนพี่หมีอยู่คนเดียวว่าเวแล้วพี่หมีอ่ะพี่นั่นพอแล้วบอกไปคุณนั่นพอแล้วบอกนะชวนเลยครับครับและที่นี้มันเป็นอะไรที่นี้มันพังของเมื่อกี้นี้ไม่รู้คุณนัดเข้าไปที่ล็อบบี้ครับเอายังโอ้โห80นาทีมันบ้าไปแล้วดูหนังเรื่องนึงเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับครับแล้วหาชื่อมองด้านซ้ายมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้ติ๊กว่าอะไรโชว์รูมวิดีโอเฟรนอ่ะเห็นไหมอยู่ไปทางด้านล่างไหมมันจะเป็นช่องให้ติ๊กถูกเจอติ๊กเลยครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมจะมีชื่อห้องผมชื่อห้องเราขึ้นมาแล้วกดเข้ามาเลยนะใช้รถคันไหนอ่ะยังไม่รู้รถเลยพี่ตอนนี้มีคันเดียวอ่ะเอ้ยได้มาแล้วนี่คันนี้คันนึงใช่หรอไปที่เลสเซตติ้งข้างบนเลสเซตติ้งแล้วก็ select car ข้อล่างสุดฮะมีคันเดียว86นี่แหละ Toyota 86ที่เป็นแรลลี่ใช่แรลลี่คาร์ใช่ครับงั้นไม่ผมจะได้เปลี่ยนรถรุ่นเดียวกันโอเคงั้นกดไปที่รูปหมวกกันน็อกครับแล้วก็เลือกข้างๆที่เป็น Enter Chord Enter Chord ให้ซ้อมก่อนให้ซ้อมสนามก่อนนะให้ซ้อมสนามก่อนอ
บรกมองเข้างูวงสีแดงเบรกเลยเฮียรูดก็ไม่หลุดนะเห็นอยู่ลาปกติแล้วนี้เกือบพี่เห็นตอกขอบสวยเลยเมื่อกี้เฮ้ยไปเฮ้ยเมื่อกี้มันปิดเลยพี่ล้อเป็นล้อแรลลี่อ้าวเมื่อกี้ยังไม่ได้รุ่นใหม่เหรอครับยังครับยังเล่นไม่ถึงเบอร์8เลยโอ้เฮ้โอ้เฮ้มันต้องเบรกก่อนตั้งแต่ป้ายของป้ายอ่ะจะมีป้ายยื่นมาเบรกไปตรงนั้นเลยใช่โอ้ดันตูดมันเหมือนไอ้นี่ว่ะพี่มันเหมือนว่ามันไม่ใช่รถในสนามอ่ะแค่รถในแท็กอ่ะโอ้มีสะดุดด้วยแต่มันเอาอยู่นะมันก็พอขับได้นะเอารุดล่องอ่ะพี่เฮ้ยเฮียแม่งปิ้นเพราะว่าอันนี้คือแข็งยังเหรอพี่ยิ้มยังครับยังเอาเลยก็ได้มั้งเอาแล้วครับมาแต่งเจอจีทีมาคือไม่ได้อยากได้มาแต่งนะ ใช้มุมมองไหนอ่ะมุมมองที่3ครับมองข้างหลังอ่ะใช่ผมลองใช้มุมมอง1แล้วมันไม่ถนัดเลยใช้มุมมองพวงมาลัยตอนเนี้ย
ฝึกไว้เดี๋ยวซื้อพวงมาลัยมาจะได้ชินโอ้ยไม่คดปิ้นอ่ะบางทีอ่ะบ้าถ้ากลับมาบ้านรีบมาโหลดออนไลน์นะนับเดทนานมากแค่หนึ่งทีเจ็ดทีเจ็ดคือโหลดที่เมื่อไรอ่ะเจอโหลดที่เมื่อไรอ่ะโอเคละอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอเคก็ได้ละตามนั้นน้ำเดินได้ระวังจระเข้แดดจะเดินกลางน้ำตายโอ้คนนั้นขับไปได้นี่ว่ะโต้พี่ขับแม่นวลใช่เบรกอะไรขับแม่นวลพังไหมล่ะไม่เกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ว่าช่วยเลี้ยวใช่เบรกนี้ป่ะไม่มีช่วยเลี้ยวนะพี่ไม่มีช่วยเบรกช่วยเบรกมันจะขึ้นแค่ว่าเบรกอะเอาเรียบร้อยแล้วก็กดเบรกตามที่มันขึ้นอ่ะพี่ยิ้มนึกว่าแบบมีเปิดช่วยไว้โอ้ยเนี่ยหมุนจังวะรอบหน้าลองเข้าหรือเปล่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันคือผมไม่เห็นเกมมันบอกเลยอะได้ครับลองเข้าไปดูแล้วเป็นยังไงไปครับผมเรียบร้อยบวกคงเลยลองเข้าไปดูมันจะมีสั่งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วเติมน้ำมันเปลี่ยนล้อเติมน้ำมันนะลองสั่งโอ้ขอโทษครับโอ้โหโอ้โหหลุด
ไม่ได้เข้าอ่ะอ้าวลืมเอาใหม่เอาใหม่รอบหน้าเล่นนี้ถามเยอะเดี๋ยวก็ได้รถถังตอนนี้ก็คือเวลาลงเล่นเกมแล้วมันโอเคไหมมันโหลดเร็วเหมือนเดิมป่ะไอ้โหลดขึ้นเครื่องบินอ่ะก็เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ว่าไม่นานกว่าแต่ลงมาเจอพวกปิงใช่ไหมแบบยิงแบบว่ามันกระตุกอ่ะเล็งไม่โดนอ่ะมันโดดเดียวตุ้มตายเฮ้ยอ๋อมันถูกไหมแบบติดมันเลยนี่หว่าแล้วเปลี่ยนแล้วมาก่อนอะไรนะเหมือนให้เราเปลี่ยนยาเลยปกติมันจะมีน้ำมันกับเป็นยาแต่เรื่องน้ำมันเราไม่ได้หมดมันเลยไม่ได้เติมเติมน้ำมันก็บอยได้หลดอะไรเปล่าเติมไปเรื่อยแล้วเรากดหยุดเองว่าจะเติมแค่ไหนไปชนกำแพงไปหนึ่งทีมีหีบแต่เสียงมากเสียงตายอ่ะแต่ได้หีบก่อนได้ทนายก่อนได้คนเสียงชั่วโมงหนึ่งเสียงอะไรขนาดผมดูเกม Nintendo Switch ปี 2018หลุดตลอดเลยโคงเลยเดี๋ยวมานะชั่วโมงหนึ่ง57นาทีอ่ะ4ทุ่มมาดีแล้วมั้งเดเล่นบอยหาคุณนัทปาบันทีต่อเหรอต่อครับมาลองวิธีให้มาลองแต่เดี๋ยวออกไปน่าจะได้รถใหม่ว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะออกไปข้างนอกแล้วดิพี่ยิ้มอ๋อไม่เดี๋ยวออกไปรับรถก่อนกลับไปเมนูแรกก่อน
กลับไปเมนูแรกอ่ะเอาไปหน้าเมนูหลักอ่ะมันจะขึ้นคำว่า daily workout ใช่ไหมดีDaily workout มีไหมหมายว่า daily workout ไม่มันจะขึ้นหน้าจอหลังเลยมันเออร์เลอร์ว่ะพี่ไปละตามเชียร์ล็อบบี้เข้ามาแล้วพี่แล้วก็เข้าไปไม่กลับไปหน้าหลักหน้าหลักเลยหน้าแรกนี่ไง daily workout complete มาแล้วมาแล้วที่มันจะมีรถให้สม4คันนะมันหมุนๆแหละได้นี่มาว่ะพี่ที่เหมือนรถแนทคาร์ Toyota Hybrid TS 030 TR อะไรอ่ะ TR เหรอไม่ Toyota TS 030นะครับที่เป็นไฮบริดอ่ะเป็นคลาสอะไรอ่ะมันเขียนคลาสอยู่อ่ะ GR. อะไร GR.1 คลาสโหลดคลาส1โอเคพี่ยิ้มผมไปก่อนนะครับยิ้มผมไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับได้ครับ